ในช่วงเวลานี้นะคะกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันพุธนี้นะคะตลาดแกว่งกันอยู่ที่บริเวณ 1,566 จุดกับ 1,580 จุดนะคะตอนนี้ยืนที่บริเวณ 1,575 จุดหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดอันดับ1หุ้นแบมนะ Bangkok Commercial Asset Management นั่นเองนะคะ25.25 บาทหลังจากที่ช่วงเช้าโดนกดลงไปที่บริเวณ23.80 บาทนะคะก็ถือว่าในตอนนี้ในส่วนของหุ้นแบมเองเนี่ยน่าจะ อยู่อันดับ1อยู่นะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ 6,500 กว่าล้านบาทนั่นเองอันดับ2หุ้น GPSC นะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ96.50 บาทนะคะมูลค่าการซื้อขาย 3,500กว่าล้านบาทค่ะอันดับ3 AOT ยืนที่บริเวณ71 บาทลบไป1 บาทนะคะก็มีวอลุ่มออกมา 3,200 ล้านบาทค่ะ SCB Bank ยืนที่บริเวณ150 สตางค์นะฮะ100.50 บาทนั่นเอง BBL บวกอยู่3.50 บาทนะฮะขึ้นมา151 บาทค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพสัก25.25 บาทอยู่ก็บวกเช่นกัน Gulf Energy นะยืนที่200 บาทนะคะท็อปนะ58.50 บาทบีกริม65.75 บาทส่วนทางด้าน Series H นะคะในตอนนี้ก็ได้มีการขยับขึ้นมาเป็นสีเขียวยืนที่บริเวณ1,061นะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุธที่22เดือนมกราคมนั่นเองอ๋อได้ๆใส่2ก็ได้ใส่1ไม่ได้ใส่2ได้นะฮะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะในเรื่องราวของข้อมูลล่าสุดนะที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแบมนะฮะทางผู้บริหารของแบมเองนะฮะทางผู้บริหารแบมคุณสมพรมูลสีแก้วรอสาย1อยู่เดี๋ยวพูดข่าวไปก่อนนะฮะแบมบอกว่าในตอนนี้จำนวนหุ้นจัดสรรเพิ่มทุนนะฮะซึ่งจำนวน200กว่าล้านหุ้นที่เป็นกรีนชูนะฮะก็เข้ามาในส่วนของทางด้านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินครบแล้วนะฮะโดยหุ้นทั้งหมดทั้งจำนวนที่เข้ามาในส่วนของ200กว่าล้านหุ้นตรงนี้นะฮะก็ไม่สามารถเอามาขายในตลาดได้นะฮะก็ยืนยันว่าหุ้นทั้งหมดที่กองทุนฟื้นฟูมีอยู่ในปัจจุบัน 1,400 กว่าล้านหุ้นนั้นก็ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และถูกล็อกไซเลนต์พีเรียดคือไม่สามารถเอาหุ้นของกองทุนฟื้นฟูที่มีอยู่จำนวนทั้งหมดนี้มาขายได้ซึ่งจะล็อกไว้อยู่ที่ระยะเวลา1ปีกับ6เดือนต่อจากนี้ไปนะฮะก็ทำให้หุ้นในส่วนของแบมเองนะฮะก็กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ25บาทได้นะหลังจากที่เคลื่อนไหวลดลงไปอยู่ที่23บาทนั่นเองนะคะอาจก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งของทางด้านรัฐหรือว่าแบงก์ชาตินะเป็นหุ้นของแบงก์ชาตินั่นเองนะคะทุนในตอนนี้ก็ยืนอันดับ1ส่วนหุ้นในเครือของปตท. GPSC นั่นเองนะคะ GPSC นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของปตท.นะคะก็ยืนสู้เป็นอันดับ2นะคะก็ต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปในประเด็นของ GPSC ในเรื่องราวของการพัฒนาทางด้านวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแบตเตอรี่นั่นเอง GPSC จะเป็นหัวหอกหัวจักให้กับปตท.ต่อไปหรือเปล่านะฮะส่วน AOT ในการเคลื่อนไหวที่ระดับ71บาทหลังจากที่มีข่าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะฮะนักทุนในเรื่องราวของทางด้านไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดกันที่ประเทศจีนซึ่งทั้งโลกเองก็หวั่นวิตกนะฮะในเรื่องราวของกระแสไวรัสที่อาจจะเอฟเฟกต์กับธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะก็เลยทำให้หุ้น AOT นะฮะในตอนนี้ก็มีการลดลงนะฮะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ70.75 บาทตอนนี้ก็ยังลงต่อเนื่องนะฮะทั้งสองสายใช่ไหมฮะค่ะในส่วนของแบมเองนะฮะข้อมูลพี่ม่อนแจ้งไปเรียบร้อยแล้วส่วนแบงก์กรุงเทพนะฮะในส่วนของแบงก์กรุงเทพในตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นแบงก์กรุงเทพนะในส่วนของคุณบิ๊กจากด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะก็ระบุว่าในส่วนของทางด้านแบงก์กรุงเทพเองก็ยังน่าสะสมอยู่โดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ180บาทนะก็ยังอัพไซด์ในเรื่องราวของราคาหุ้นแบงก์ใหญ่ยักษ์ตรงนี้อยู่ที่ระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะในส่วนของตัวคุณบิ๊กเองนะที่บอกว่าในส่วนของแบงก์กรุงเทพ
ก็ยังเป็นหุ้นที่แนะนำอยู่รวมทั้ง CPF นะคะซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องราวของราคาหมูนะที่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะหุ้นในส่วนของเกษตร CPF ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำแต่เป็นแนะนำเพื่อการเก็งกำไรส่วนหุ้นที่สามารถลงทุนได้ก็คือตัว CPF เอ้ยขอโทษค่ะคือแบงก์กรุงเทพนะซื้อในช่วงราคาข้างล่างระดับนี้150บาทเมื่อช่วงเช้ากับ151บาทนะก็เป็นราคาที่รับได้นั่นเองนะคะบิ๊กไปไหนล่ะคะพี่มอนก็ลืมโทรคอนเฟิร์มแต่ละท่านนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนค่ะค่ะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life นะคะในตอนนี้ในส่วนของข้อมูลรายการเองนะคะนักทุนนะคะแนะนำนักทุนไปดูรายการย้อนหลังได้ในช่วงแต่ละช่วงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นช่วงหุ้นทิ่มตาช่วงเอาใจไปเลยนะก็หวังว่านักลงทุนที่ติดตามแต่ละช่วงจะได้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะว่าทางคุณบิ๊กเองแล้วก็คุณปิงตกลงนี้ทั้งสองท่านมาไม่มานะฮะถ้าไม่มาเดี๋ยวพี่ม่อนขออนุญาตติดตามคนอื่นก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ข้อมูลนะถ้าไม่มาเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเอาคุณกัจจังมาก่อนก็ได้นะคุณปิงมาไม่ทันเนาะคุณประกิตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอดูนะว่าทั้งสองท่านจะมาได้ไหมขออนุญาตโทรหาเองก็แล้วกันเนาะว่ารับสายหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะคะทั้งทุนทำไมติดต่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวนะคะมาไหมตกลงมาไหมคะฮะเดี๋ยวนะฮะติดต่อได้หรือเปล่าถ้างั้นต่อสายคุณกระจังได้เลยนะฮะได้ค่ะลองดูเนาะทั้งสองท่านอยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับนักทุนรอแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนพอดีพี่ม่อนไม่ได้คอนเฟิร์มล่วงหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงก็รอดูนะว่าทั้งสองท่านจะมาได้ไหมขอความเห็นอมตะว่า SV Top P ของคุณเอสลงหมดเลยนะคะก็เป็นหุ้นที่คาดหวังเนาะถ้าคาดหวังไม่ได้นักทุนทิ้งมันเลย ทิ้งมันเลยนะฮะหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะทั้งคุณบิ๊กกับคุณปิงไม่ว่างนะฮะเดี๋ยวดูว่าคุณเอ็กจะว่างไหมล่ะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะวันนี้วันพุธเนาะวันพุธเดี๋ยวพี่ม่อนต้องปรับรูทใหม่หมดเลยนะฮะกรณีนี้ได้ไหมคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะทั้งทุนนะรอแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกันนะฮะช่วงที่รอก็เมื่อกี้พี่ม่อนอ่านข่าวเรื่องแบมไปแล้วนั่นเองฮะเดี๋ยวนะฮะขอต่อสายเองฮัลโหลฮัลโหลครับเข้ารายการได้ไหมคะได้เดี๋ยวเอาอีกสายหนึ่งมาจุ๊บสายตรงนี้เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะเอาไวเลตอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันตัวทีนะฮะน่าจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่ม่อนขอสายไปเลยคุยไปเลยเนาะโอเคเปิดอยู่นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่คุยกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนะฮะสวัสดีค่ะจุยสวัสดีครับจุยเดี๋ยวขออนุญาตนะพอดีนักวิเคราะห์ที่เข้าประจำตอนนี้ติดธุระกันหมดเลยขออนุญาตต่อจุยอีกรอบหนึ่งนะฮะค่ะครับได้ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดมันตีตื้นขึ้นมานะฮะในตอนนี้ครับก็สำหรับช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายเนี่ยก็มีลักษณะของการรีบาวตัวมาได้บ้างเล็กน้อยนะฮะในส่วนของ Sensitivity Future นะฮะตัวผลักดันที่ทำให้ช่วงบ่ายมีลักษณะของการรีบาวคือกลุ่มแบงค์นะกลุ่มแบงค์เป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้วันสองวันเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยลงค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันไม่ได้คือมีลงหนักๆเนี่ยแค่ตัวสองตัวนะฮะแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ลักษณะของการย่อตัวเท่านั้นคือเทรนด์บางตัวเนี่ยยังไม่เสียนะยกตัวอย่างเช่น
อย่างพระชาติเนี่ยทรงยังไม่เสียเกียรตินาคินกสิกรและภาพตรงนี้ยังดูดีแต่ว่าตัวที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยคืออย่าง SCB นะฮะ BBLและเบก็ยังถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะฮะในแง่ของกลุ่มเซกเตอร์ที่ทำให้เรายังมองว่ายังไม่มีโอกาสในการกลับตัวก็คือในกลุ่มพวกโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวนะฮะอาการต้องบอกว่ายังไม่ดีนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะฮะช่วงบ่ายเนี่ยก็มองว่าเป็นเพียงแค่รีบาวด์ทางเทคนิคสั้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยเราก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะส่วน Sensitivity Future นะก็คือรีบาวด์นะฮะแล้วก็มาอยู่ฝั่งช็อตครับผมโอ้ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของตัวซีรีส์ S นี่วิ่งขึ้นมาประมาณ 1,061 1,062 ใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้น่าจะช็อตกันบริเวณไหนคะคือช่วงบ่ายนะฮะเขาก็มีแนวต้านแถวๆสัก 1,063 จุดนะซึ่งช่วงบ่ายนะที่เปิดมามันก็มีลักษณะของการรีบาวด์ตัวไปแล้วนะไปแตะตรงนั้นแล้วนะแถวๆ 1,063 1,064 จุดนะแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองช่วงบ่ายมองอย่างไรต่อเรามองว่าสิ่งที่เราเห็นฐานแถวๆ 1,060 นะก็คงน่าจะได้แค่นี้นะแต่ว่าอาจจะไปมองที่แนวรับถัดไปหรือถ้าใครช็อตมานะไปมองที่เป้าทางด้านล่างนะแถว 1,056 จุดครับผม1,056 จุดตอนนี้มัน 1,061 เนาะก็ได้ประมาณสัก10จุด1,056 ก็3จุดครับ5 3จุด3จุดนะฮะเป้าหมายระยะสั้นตรงนี้นะคะใช่ครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะรีบาวด์ขึ้นไปได้เยอะใช่ไหมคะคุณจุ๋ยคือถ้าดูจากช่วงในการรีบาวด์นะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะที่เพิ่งเปิดมาเนี่ยมันทำได้แค่นั้นแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะผ่านพ้นบริเวณ1,064-1,065ซึ่ง1,064-1,065เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมันคือแนวรับสำคัญมาก่อนแนวรับล่าสุดสำคัญมาก่อนนะฮะแล้วก็มันก็พยายามรีบาวตัวแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเล่นกรอบทางด้านบนเหมือนเดิมได้ครับผมก็แต่ถ้ามันตีกลับไปจริงๆแรงจริงๆตรงนี้เราจะต้องมีจุดสต็อปลอสขาช็อตยังไงไหมฮะสำหรับคนเทรดเล่นสั้นนะฮะจุดสต็อปลอสเนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูที่แถวเป็น1,065จุดนะสำหรับคนเทรดเล่นสั้นเลยนะภายในวันนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วภายในวันมันตีกลับขึ้นไปไม่เกิน1,065เราก็สามารถโฮลช็อตได้นะแต่สำหรับคนที่ดูภาพใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะโฮลด์โพซิชั่นข้ามคืนกันได้จุดสต็อปลอสสำคัญของการช็อตรอบนี้นะผมใช้คำว่ารอบนี้เลยนะคือ 1,077 จุดครับโอเคถ้ามันดีดไปแรงๆจริงๆเอาไม่อยู่สำหรับขาช็อตก็คือ 1,077 จุดนะฮะถูกต้องคือภาพก็จะเปลี่ยนนะครับใช่ครับก็ต้องรอลุ้นจังหวะนี้เพราะว่าในส่วนของกลุ่มแบงก์เองนะฮะตอนนี้ก็ยังแอบสอบคือยังแบบเข้าไปบริเวณที่ดันกันอยู่นะฮะกลุ่มแบงค์นั่นเองแต่กลุ่มพลังงานกับทางด้านกลุ่มการท่องเที่ยวก็ยังไม่แข็งแรงพอค่ะผมก็ยังไหลเรื่อยๆนะฮะอย่าง AOT นี้ก็ทำนิวโลสายการบินอย่างการบินไทยแอร์เอเชียก็โลอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่หยุดไหลครับผมพวกนั้นมันโลปกติโลเนาะสายการบินรู้แล้วโลอีกนะฮะแต่ตัว LT นี้ยังยืนแบบไหลกันไม่หยุดนะฮะที่หลุดมาที่70ละตอนนี้70สำหรับ LT นะฮะแล้ววอลุ่มวันนี้ก็เยอะด้วยนะครับเมื่อวานนี้ว่าเยอะแล้วนะวันนี้ก็โหใกล้เคียงกับเมื่อวานเลยครับวอลุ่ม LT แต่ตัวแบมยังเป็นวอลุ่มชนะเมื่อวานหรือเปล่าฮะตัวที่สู้กันอยู่ตอนนี้หุ้นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาบวกตอนนี้ค่ะตัวแบมนี่คือภาพเขายังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังมองว่าขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้โอ้โหจะลงมาค่อนข้างลึกวอลุ่มสูงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยการดีดกลับเนี่ยโอ้โหวอลุ่มเนี่ยเยอะกว่าเมื่อวานมีวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานหมายความว่าไงตอนนี้282ล้านหุ้น 6,900 กว่าล้านเมื่อวานนี้273ล้านหุ้นครับก็แสดงว่าแรงซื้อกลับน่าจะมีนัยยะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มหลักเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนครับผมเพราะฉะนั้น
ใครมีของก็ยังสามารถถือไปได้ต่อครับคนที่ไม่มีของถ้าเก็บมาเมื่อเช้าบริเวณ25 บาท23 บาทตรงบริเวณนี้แนะนำยังไงต่อคะโอ้คุณโชคดีมากโชคดีมากเลยฮะจังหวะโอ้คลาสสิกนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อที่ราคาจำหน่ายได้ก็แนะนำถือต่อได้ครับสำหรับแบมส่วนแนวต้านไม่มีใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะสำหรับแบมนะครับแนวต้านดูทีละสเต็ปนะฮะสเต็ปแรกคือแนวต้านเนี่ยผมอยากที่จะให้ดูทีละ1 บาทนะเพราะว่าค่าความผันผวนเนี่ยของแบมเนี่ยนะฮะณช่วงนี้นะมันอยู่ที่วันละประมาณ1 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาราคาปิดจากเมื่อวาน24.70 บาทแล้วก็บวก1นะฮะแนวต้านของแบมก็คืออยู่แถวๆนี้25.70 บาทนะแต่ว่ามันเป็นแนวต้านเฉยๆนะฮะไม่ได้มองว่าพอถึงแนวต้านแล้วมันจะร่วงลงมาเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า25.70 บาทมันผ่านพ้นไปได้แล้วก็บวกไปอีก1 บาทอ๋อค่ะง่ายๆเป็น26.70 บาทง่ายๆดูอย่างนี้ครับผมแนวต้านก็บวกง่ายๆจากแท่งเทียนที่ก่อนหน้านั้นใช่ค่ะส่วนหุ้นที่ยันตอนนี้ลงไฟฟ้าอย่างเช่นในส่วนของ GPSC แล้วคะคุณจุ๋ยวิธีการตามคือยังไงคะสำหรับ GPSC นะครับมีคือต้องบอกว่าแนวโน้มหลักเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นนะฮะตั้งแต่ช่วงนู้นเลยนะกลางเดือนธันวาคมแล้วแนวโน้มหลักนะตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะถึงแม้ว่าในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราดูจากราคาโอ้โหจะแกว่งค่อนข้างมีความผันผวนสูงมากนะฮะวันหนึ่งนี่ไฮโลนี่สามารถแกว่งได้ถึง3 บาทเลยทีเดียวนะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าการแกว่งตัวและดูจากแพทเทิร์นตรงนี้นะครับต้องบอกว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะฮะยังคงเป็นขาขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ซึ่งเราดูทรงแล้วน่าจะนะฮะน่าจะปิดเหนือบริเวณ96.50 บาทนะฮะถ้าสมมติว่าวันนี้ปิดเหนือ96.50 บาทนะสิ่งที่เราเห็นเป็นลักษณะของไพ่แพทเทิร์นสามเหลี่ยมสังเกตสามเหลี่ยมฮะสามเหลี่ยมนี้นะฮะเป็นการสะสมพลังนะครับเพื่อที่จะเบรกต่อในแนวโน้มเดิมก่อนหน้านี้ซึ่งแนวโน้มเดิมก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นใช่ไหมฮะอัพเทรนด์นะฮะฉะนั้นเนี่ยการเบรกก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้โดยนะฮะมีจุดสต็อปลอสนะจุดสต็อปลอสอยู่ที่91.75 บาทนะฮะอาจจะลึกนิดนึงแต่ว่าถ้ามองจากเป้าหมายข้างบนเนี่ยเป้าหมายแรกอาจจะมองที่ไฮเดิมก่อนนะ98.25 บาทและหลังจากนั้นนะครับให้บวกกันทีกันวันละ3 บาทครับนะบวกวันละ3 บาทสมมติว่าวันนี้แนวต้านอยู่ในเมื่อวานติดแถว93นะวันนี้ก็จะแถว96นะก็พอดีเลยถูกไหมฮะแล้วถ้าสมมติวันนี้ติด96แนวต้านถัดไปก็จะเป็น99นะบวก3 บาทบวก3 บาทใช่ที่เรา3 บาทครับโอเคอ่ะภาพที่เกิดขึ้นฮะส่วน SCB Bank คะที่ปรับตัวลงกับ LT นี้วิธีการดูหุ้นปรับตัวลดลงนี้ดูยังไงคะคุณจุ๋ยคือวิธีการดูก่อนอื่นต้องพวกเราห้ามไบแอดก่อนนะต้องดูอย่างเป็นธรรมต้องดูอย่างว่าแฟกต์มันเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องมองภาพตามตรงบอกกันตามตรงว่ามันยังไม่มีการตั้งฐานใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องช้อนไม่ใจเย็นๆครับ okay. เดี๋ยวมันมีโอกาสได้ช้อนแน่นอนตอนนี้เนี่ยหน้าที่เราก็คือเฝ้าระวังดูเฉยๆนะใครยังไม่มี SCB ไม่ต้องเข้าใจเย็นๆครับผม AOT เพราะอะไร SCB นะฮะถ้าใครยังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าใจเย็นครับเพราะว่าวัน2วันที่มันปรับตัวลงเราเห็นนิวโลเรื่อยๆวันนี้ก็นิวโลเรื่อยๆแล้วก็วอลลุ่มก็ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่หยุดไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปก่อนจนกระทั่งมันสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมคือไม่เห็นนิวโลอีกแล้วนะแล้ววันนั้นเนี่ยค่อยมาพิจารณากันว่าน่าสนใจที่จะไปซื้อจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะนี่คือการตามหุ้นในการหุ้นที่กำลังไหลตอนนี้ในวิธีการของคุณจุ๋ยเท่านั้นเองนะฮะโอเคได้ภาพทั้งสองทางทางขึ้นกับทางลง2 ทางแล้วนะฮะค่ะในส่วนทองคำค่ะคืนนี้ค่ะสำหรับทองคำโอ้ช่วงบ่ายๆนะดีดกลับขึ้นมาช่วงเช้านี่เสียวอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันจะ
หลุดแนวรับนะสำคัญคือ 1,552 เหรียญหรือไม่นะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 1,557 เหรียญนะฮะถ้าสมมุติว่าเราดูไทม์เฟรมสั้นๆนะไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วกันนะไทม์เฟรมย่อยลงมา4ชั่วโมงก็จะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะของการงัดงัดขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับให้รอลุ้นว่าค่ำคืนนี้นะฮะวันทั้งวันเนี่ยถ้าปิดเหนือ 1,552 เหรียญ นะฮะโกออนไลน์ฟิวเจอร์เราแนะนำเปิดลองแต่ถ้าใครบอกว่าอุ้ยฉันอยากลุ้นอ่ะฉันอยากเทรดเล่นสั้นทำยังไงดีเปิดลองเลยฮะตรงนี้แหละฮะเอาเลยครับผมแล้วก็1567ตรงนี้แล้วยังไงต่อก็เปิดลองเลยนะฮะแล้วก็ดูเป้าหมายเนี่ยนะฮะเป้าหมายตะคูนะฮะนั่งทุนแล้วทีนี้บวกจากราคาที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ 1,557 เหรียญเนี่ยนะฮะก็บวกอีกประมาณสัก6เหรียญนะก็อยู่ที่1563สำหรับเป้าหมายสั้นๆณช่วงวันนี้แต่ประเด็นก็คือค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ำคืนนี้ก่อนมีตัวเลขอะไรที่จะทำให้ราคาทองคำขึ้นได้บ้างไหมนะครับวันนี้วันพุธโอ้มีตัว4 ทุ่มมีตัวเลข existing home sale นะครับ4ทุ่มนะครับผมคาดว่าน่าจะออกมาดีนะฮะทองน่าจะย่อได้นั่นหมายความว่าก่อนที่จะถึง4ทุ่มถ้ามันไปถึงเป้าหมาย1563แล้วแนะนำนะทำกำไรกันออกมาก่อนครับผมก่อนถึง4ทุ่มถ้าเป็นทอง GO ก็บวกไป10เหรียญก็1573ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเค1573 1570ใครเล่นสั้นเทคโปรฟิตไปก่อนถ้าแอคชั่นตรงที่1567ครับเผื่อขาดเผื่อเหลือนะฮะแต่ถ้ามันยิงไปข้างบนต่อฮะถ้าสมมติว่ามันยิงไปข้างบนต่อต้องยืนนะครับก็อย่างที่บอกฮะถ้ายิงเข้ามาต่อมันก็ยิ่งสวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวหลักใหญ่ใจความอ่ะที่เราอยากดูอ่ะคือมันต้องไม่ต่ำกว่า1552เพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งดีไปใหญ่ค่ะครับโอเคขอบคุณมากเลยคุณจุ๋ยขอบคุณมากเลยนะคะค่ะยินดีครับค่ะค่ะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณจรณเวชศักดิ์ศรีซึ่งนั่งตุ่นที่ติดตามรายการนะฮะจังหวะจากคนที่เขาอธิบายนะหุ้นทางขึ้นที่อธิบายเห็นภาพชัดดูแท่งไหนนะฮะและอธิบายว่าหุ้นในช่วงที่ลงแบบไหลไม่หยุดต้องดูอะไรนะฮะเห็นภาพนะคะนั่นถือส่วนทองคำเองพอใจแอคชั่นไปเลยนะฮะทางด้านโอเพ่นลองนั่นเองนะฮะแล้วก็ลองดูนะฮะในคืนนี้ท่านที่ได้กำไรจนถึง4ทุ่มเทคโปรฟิตไปก่อนก็ได้หรือรอลุ้นถ้าหากไม่หลุด1552นั่นเองนะฮะสำหรับโกลด์สปอตในส่วนของ GO บวกไปอีก10เหรียญเลยทั้งทุนในวิธีการฝังบวกไปอีก10เหรียญเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life